ต้องขออภัยว่าสงสัยจะไม่มีทางที่จะตอบคำถามได้หมดนะเพราะว่ามีคำถามเยอะมากก็เลยพยายามจะเลือกคำถามถ้าคำถามไหนที่มันเกี่ยวกับข้อมูลหรือคำศัพท์อย่างเช่นจิตคณะวิญญาณเนี้ยขออนุญาตจะข้ามไปก่อนเพราะว่าอาจจะญาติโยมอาจจะไปศึกษาค้นคว้าเองได้นะจะพยายามตอบคำถามที่คิดว่าอาจจะไม่สามารถไปค้นที่อื่นได้และอีกอันหนึ่งไม่เป็นไรพรุ่งนี้เนี่ยอาตมามีหนังสือของท่านอาจารย์ประสันโนเนี่ยนะเสียงออกคือปีที่แล้วนี่มีใครมาเข้าคอร์สวิปัสสนากรรมฐานภาพป่าของท่านอาจารย์ประสันโนบ้างในที่นี่มีไม่มีไหมอ๋อมีก็จะมีช่วงถามตอบอันเนี้ยที่ท่านอาจารย์ถามตอบแล้วก็เขาบันทึกเทปไว้แล้วก็มีคำถามคำตอบอันอื่นๆในการปฏิบัติธรรมครั้งอื่นด้วยแล้วก็ปีนี้ท่านอาจารย์ครบ40พรรษานะบวชมาได้40ปีก็ถือโอกาสเป็นมงคลก็มีโยมที่เป็นลูกศิษย์ก็ฉลองในการทำหนังสือถวายท่านอาจารย์จิยสโรตั้งชื่อให้นะนะตอนแรกเราตั้งเป็นภาษาอังกฤษกันก่อนแล้วก็ปรับมาเป็นภาษาไทยนะที่ว่า40 rains นะ40ฝนนะแล้วก็ท่านเติมมาเป็นฝึก40ฝนนะก็เป็นการรวบรวมคำถามคัดเลือกคำถามที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ40คำถามนะก็จะเป็นคำถามที่ญาติโยมถามอันเนี้ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะแจกด้วยนะเพิ่งทำเสร็จนะจะมามีส่วนด้วยนิดนึงช่วยเราช่วยคัดเลือกคำถามคำถามบอกว่าคนที่ชอบกินและคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเหมาะกับการพิจารณากายพิจารณากายหรือไม่เจ้าคะรู้สึกเหมือนสองอันนี้มันไม่ใกล้เคียงกันเลยเนาะแต่ที่จริงพิจารณากายไม่มีใครที่ไม่เหมาะกับการพิจารณากายอารักขากรรมฐาน4อย่างอันนั้นเป็นกรรมฐานที่เป็นกลางกลางและเป็นพื้นฐานทำได้ทุกคนนะแล้วทำให้กรรมฐานอื่นๆหรือการปฏิบัติอื่นๆนั้นมันยั่งยืนอย่างเช่นพิจารณามรณานุสติก็ทำให้ไม่ประมาทก็ทำให้มีความตั้งใจปฏิบัติมากขึ้นนะเมตตาก็ทำให้จิตใจมีความสุขทำให้เอื้อเฟื้อต่อการพิจารณาธรรมที่มันลึกไปกว่านั้นหรือว่าพิจารณาพุทธคุณพุทธานุสติก็ทำให้มีกำลังใจเกิดศรัทธานะในการที่จะปฏิบัตินะแต่เที่ยวนี้เรารวมการระลึกถึงผู้มีพระคุณไปด้วยมันก็ทำให้เกิดกำลังใจนะนะเหมือนกับตอนท้ายตอนที่เรานั่งแล้วมันปวดมากๆก็เสียสละอุทิศให้กับคนที่เรารักเนี่ยจะเห็นว่าเราจะนั่งต่อได้นะอีกสักระยะหนึ่งนะแล้วก็กายนะเพียงแต่กายเนี่ยมันพิจารณาได้หลายอย่างอันที่อาตมาแนะนำนั้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะมันมีอันหนึ่งที่ถ้าไม่ต้องฮาร์ดคอร์ขนาดนั้นก็คือว่าที่ดึงออกมานะมีคำถามหนึ่งเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังขอเชื่อมโยงแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาถามอันนี้เวลาหายังหาไม่เจอทำไมหาไม่เจอพอดีโยมใช้คำว่าตอนที่นั่งสมาธิไปแล้วควัก
หัวใจออกมาแล้วตกใจกลัวอาตมาก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะตอนที่สอนนี่ใช้วิชัยบอกว่าควักหรือเปล่ารู้สึกจะรุนแรงกว่าที่สอนอาตมาแค่บอกให้มันลื้อออกมาเท่านี้อาตมาว่าถ้าควักอาตมาก็กลัวเหมือนกันมันดูเจ็บมันดูกลัวน่ากลัวแต่จริงๆแล้วที่เรากลัวคำถามพอดีหาไม่เจอคำถามมาว่าควักออกมาตอนแรกแล้วตกใจแล้วกลัวนะแล้วก็พอทำไปสักพักก็เหนื่อยก็เลยมาดูลมหายใจทำไปสักพักแล้วกลับไปทำอีกรู้สึกค่อยๆดำได้ดีขึ้นนะเลยถามว่าจะทำต่ออย่างนี้ถูกหรือเปล่าคือก็ต้องดูที่จริงถูกแล้วตรงที่ว่าพอเห็นว่าตัวเองเหนื่อยต้องหยุดนะตัวเองกลัวก็ต้องหยุดเพราะว่าเป้าหมายไม่ได้ทำให้เกิดความกลัวนะที่กลัวเพราะว่าไปนึกจริงจังเกินไปนะความจริงมันไม่จริงใช่ไหมตัวเรามันก็ยังอยู่ในนี้นะควักออกมาแต่มันก็ยังอยู่นะมันเป็นการให้เห็นภาพว่านี่คือความเป็นจริงของร่างกายเท่านั้นเองนะเพราะนั้นถ้ากลัวอย่างนี้เนี่ยก็เอาอย่างนี้ก่อนก็ได้นะแค่พิจารณาความไม่สวยไม่งามก็ได้นะอย่างผมอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปพิจารณาแบบว่าลื้อออกมาทั้งหมดก็ได้นะไม่นะอาตมาพยายามใช้คำว่ารื้อนะแต่ว่านี่สงสัยใช้วิธีถกมาอย่างนี้มันคงจะเจ็บหน้าดูนะก็คือเหมือนกับว่ามันออกมาแล้วกองไว้ส่วนหนึ่งนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองอันนี้ก็ได้แค่เอาพิจารณาดูผมของเราความเป็นจริงของผมนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะสังเกตไหมว่าทำไมพระเนี่ยคนมาเป็นนักบวชเนี่ยพุทธเจ้าให้โกนผมนะเพราะผมเนี่ยมันคือตัวที่ทำให้เกิดความสวยความงามการปรุงแต่งได้ไม่น้อยเลยนะมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าสมมติทุกคนโกนผมไปหมดมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะมันก็ทุกวันนี้มันก็สารพัดทรงใช่ไหมทีนี้เรารู้สึกว่าผมเนี่ยมันสวยนะแต่ธรรมชาติของผมเราจริงๆโดยความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้สวยเหมือนอย่างโฆษณาแชมพูใช่ไหมนะเวลาโฆษณาแชมพูเนี่ยเขาก็จะพยายามทำให้มันดูสวยมีการจัดแสงจัดไฟให้สวยนะแต่ความเป็นจริงของผมนะมันก็คือถ้าเราไม่สระผมมันก็สกปรกมันก็ไม่สะอาดนะทิ้งไว้ไม่ได้จะต้องดูแลมันตลอดนะร่างกายก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่อาบน้ำมันก็เหม็นมันก็มีความสกปรกมาเกาะมาเกี่ยวนะพิจารณาแค่นี้ก็ได้นะอันนี้ก็เป็นการพิจารณากายอย่างหนึ่งว่ากายเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่น่ารักอย่างที่เราคิดนะไม่ว่ากายเราหรือกายเขาเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดไปอย่างหนุ่มสาวอย่างเงี้ยไปหลงใครอย่างเงี้ยนะความลุ่มหลงเนี่ยมันทำให้จิตใจมันไม่เป็นสุขถ้าพิจารณาอันนี้ด้วยนี่ก็จะทำให้ความลุ่มหลงเนี่ยก็เบาลงนะนะเห็นความเป็นจริงนะไม่ใช่คิดจะไปรักเขาจากภาพในฝันอย่างเดียวนะแต่พอเข้าไปจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นอย่างที่ฝันนะมันก็ต้องมีทุกคนนะก็ต้องมีอย่างที่มุ่งบอกมีนางงามจักรวาลคนไหนบ้างที่ไม่มีน้ำมูกนะมันก็ต้องคิดนะว่าเขาอย่างนี้เรายังรักอยู่ไหมนะความรู้สึกมันเป็นยังไงก็นี่ก็เป็นการพิจารณากายอย่างหนึ่งนะพิจารณาอย่างนี้ก็อาจจะทำได้นะไม่ยากเท่าไหร่คือสำหรับคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาแล้วนะต้องขึ้นอยู่กับกำลังใจของเขาบางทีการพิจารณาบางอย่างนะที่มันใกล้เคียงกับความเจ็บความปวดของร่างกายมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะชวนให้หดหู่ชวนให้ตกใจอันนี้ก็ไม่ควรไม่เหมาะเพราะว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยก็ควรจะทำจิตใจให้สบายทำจิตใจให้มีความสุขนะก็น่าจะเป็นเน้นที่การภาวนาที่ทำให้เป็นสุขก่อนนั้นแล้วก็พิจารณามรณานุสติในลักษณะที่ให้ยอมรับให้เห็นคุณค่าของชีวิตอย่างเงี้ยแต่มาคิดว่ามันเป็นบวกนะคือไม่อยากให้พิจารณาในแง่ลบนะแต่ว่าการพิจารณากายก็เป็นประโยชน์ถ้ามันจะช่วยทำให้ยอมรับความเป็นจริงอันนี้ได้อย่างเช่นว่าถ้ามะเร็งระยะสุดท้าย
เราก็ต้องยอมรับใช่ไหมว่ามันถึงที่สุดแล้วมันรักษาไม่ได้มันก็ต้องเกิดขึ้นนะไหนๆเมื่อมันก็จะต้องเกิดขึ้นต้องพัดพรากสูญเสียกันไปทำยังไงให้ช่วงเวลาที่มีอยู่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดทำยังไงให้มันเป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพที่สุดแล้วก็เตรียมตัวนะที่จะจากไปอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้ก็สำคัญนะเพราะฉะนั้นการพิจารณากายในลักษณะที่รุนแรงอาจจะไม่เหมาะแต่พิจารณากายลักษณะว่ากายของเรามันก็ไม่สวยไม่งามนะมันก็เหมือนรังนะของนกนะซึ่งท้ายสุดนั้นเราก็ต้องทิ้งมันไปนะถึงเวลาเราก็ไม่ได้เอาไปนะหรือพิจารณากายในลักษณะที่มันเป็นอันนี้ก็ได้ว่ามันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ธาตุที่จริงวันก่อนจะมานำไปนิดนึงแต่ว่านำโดยที่ไม่ได้ขยายนะตอนพิจารณาเรื่องความตายถ้าใครจำได้ที่จะมานำเรื่องว่าร่างกายก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟนะเวลาที่เราเสียชีวิตนะหมดลมหายใจเนี่ยธาตุลมไปก่อนใช่ไหมลมคือการเคลื่อนไหวลมที่เคลื่อนอยู่ในร่างกายนะแม้กระทั่งการโบกไม้โบกมือไปมาเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนของธาตุลมนะพอหมดลมหายใจลมก็หมดไปก่อนพอหมดลมหมดปุ๊บธาตุไฟที่เป็นอุณหภูมินะภายในร่างกายในการทำงานของร่างกายมันก็หมดไปนะพอหมดธาตุลมกับธาตุไฟก็เหลือดินกับน้ำนะดินกับน้ำนี่ไม่ได้หมายความว่าดินก็คือดินนะดินก็คืออันที่เป็นมวลเป็นวัตถุนะก็คืออย่างพวกกระดูกนะพวกเนื้อเนี่ยก็เป็นธาตุดินนะแต่ในนั้นนี่มันมีน้ำปนอยู่นะมันแทรกอยู่มันก็บอกร่างกายของคนเราเนี่ยมีน้ำอยู่ประมาณ 70% ที่มันแทรกอยู่ในทุกส่วนมันก็ส่วนนี้แหละธาตุดินกับธาตุน้ำที่มันจะเหลือสุดท้ายแล้วมันจะค่อยๆสลายไปทีหลังนะเพราะการพิจารณาแบบนี้ก็ได้ว่าร่างกายของเรานี่ก็เป็นอย่างนี้คือพิจารณาแบบนี้มันไม่รุนแรงเท่าไหร่นะมันไม่น่ากลัวเหมือนกับที่ควักเอาหัวใจออกมานั้นออกมานะจะมาถึงมักจะเรียกกันนั้นว่าเป็นฮาร์ดคอร์หน่อยนะเพราะว่าบางทีหลายคนก็จะกลัวนะถ้าทำแล้วกลัวแล้วตกใจก็ไม่ทำไม่เป็นไรนะไม่มีว่าผิดนะเพราะว่าเป้าหมายมันอยู่ที่นี่ว่าเป้าหมายของเราคือการทำให้เราคลายความยึดคลายความถือในเรื่องร่างกายมองให้เห็นว่าร่างกายนี้แท้จริงแล้วมันไม่ได้สวยไม่ได้งามแท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากจะให้มันเป็นนะอันเนี้ยก็พอคลายอันนี้เนี่ยเราก็จะไม่ทุกข์กับมันมากนักอันนี้คือเป้าหมายเพราะฉะนั้นพิจารณายังไงก็ได้วิธีการอะไรก็ได้ที่เหมาะกับเรานะแล้วก็ทำให้มันคลายอันนี้ได้เหมือนอย่างที่ตมาพูดเองว่าตมาก็ไม่ค่อยทำนะแต่เพียงแต่ก็แนะนำเพราะว่ามันก็ควรจะต้องรู้ว่าเขาทำอย่างนี้ได้นะเพราะอย่างถ้าตัวเองทำก็มักจะทำเรื่องกระดูกนะถามว่าเมื่อเสียชีวิตแล้วเอาร่างกายไปมอบให้กับคณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาเพื่อศึกษาเป็นอกุศลหรือไม่นะไม่เป็นอกุศลนะเพราะว่ากลับจะเป็นบุญนะเพราะว่านักศึกษาแพทย์เอาร่างกายของเราไปศึกษาใช่ไหมแล้วเขาก็มีความรู้เกี่ยวกับกายของมนุษย์มากขึ้นพอเขามีความรู้เกี่ยวกับกายมากขึ้นเนี่ยเขาก็ไปทำประโยชน์ให้กับคนอีกจำนวนมากมายนะก็นึกถึงว่ามันก็เป็นบุญใหญ่นะเพราะว่าเขาได้รู้จากร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็ทีนี้พอมันก็ติดตัวเขาไปตลอดนะเพราะว่าเขาจะไปผ่าของร่างกายคนไข้ที่เป็นปกติมาดูมันก็ไม่ได้นะแต่ทีนี้การที่เขาสังเกตเขารู้จากกระบวนการร่างกายชัดเจนแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เขาไปรักษาคนนะแล้วทำให้คนดีขึ้นนะเราก็มีส่วนด้วยบุญไหมนั่นมันเป็นบุญถึงแม้เราจะจากไปแล้วตั้งนานมันก็บุญส่งถึงเราตลอดเวลาตราบใดที่หมอคนนั้นยังมีชีวิตอยู่เห็นไหมในแง่นี้เนี่ยมันเป็นบุญนะแล้วอย่างร่างกายของเราเวลาเราจากไปแล้วก็ทิ้งไว้แล้วอ่ะ
นะเราไม่ได้ถ้าเขาไม่เอาไปผ่าอย่างเงี้ยเขาก็ไปเผาอยู่ดีอ่ะนะถ้าเราเป็นห่วงร่างกายอย่างเงี้ยก็ต้องไปห่วงตอนเผาด้วยว่ามันจะร้อนหรือเปล่านะก็ตมาเก็บคิดว่ามันจะไม่เป็นอกุศลเลยนะเพียงแต่คนจะไปนึกเฉยๆว่าเอ๊ะแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรตอนนั้นก็ไม่ต้องไปคิดแล้วล่ะเราไม่ได้อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำอย่างอันนี้นะเพราะว่าเคยมีลูกศิษย์อยู่นะคณะแพทย์แล้วตมาก็บวชอยู่โครงการภาคฤดูร้อนพอดีพวกนิสิตที่เขามาบวชเนี่ยเขาบวชให้อาจารย์ใหญ่ด้วยนะคือเขาเรียกร่างกายหรือศพที่อุทิศร่างกายเนี่ยเขาเรียกอาจารย์ใหญ่เขาไม่ได้เรียกว่าศพนั้นศพนี่เขาให้เกียรติเขาเรียกถ้าในชีวิตจริงเราไม่เคยเป็นอาจารย์เราก็จะได้เป็นอาจารย์ใหญ่ตอนนั้นนะแล้วหลังจากที่เขาผ่าแล้วเนี่ยเขาจะผ่าละเอียดนะทุกส่วนแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บรวบรวมส่วนที่เหลือเพื่อทำพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แล้วทุกปีก็จะมีนักศึกษาแพทย์นิสิตแพทย์เนี่ยอย่างน้อยก็สองสามคนบวชและอุทิศส่วนกุศลให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยมันได้หลายต่อนะนี่คือส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของคนที่อยู่ข้างหลังมากกว่านะถ้าลูกหลานเข้าใจลูกหลานยินดีอนุโมทนาด้วยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่มาเคยมีเพื่อนที่เรียนแพทย์นะแล้วก็นะพวกหมอบางทีเขามองอะไรที่ไม่เหมือนกับคนทั่วไปนะอย่างเวลาเขาไปดูหนังนะในหนังแล้วก็มีเขาสู้กันแล้วมีแผลใหญ่มากนะเราก็บอกแผลน่ากลัวใช่ไหมมีเพื่อนหมอบอกว่าแผลหน้าเย็บจังเลยเขาบอกแผลในชีวิตจริงมันนิดเดียวนะใช้เวลาแป๊บเดียวก็จบนะตอนซ้อมอยากฝึกแต่ดูในหนังแล้วมีแผลยาวๆนี่มีความรู้สึกอยากจะไปเย็บเดี๋ยวมีเพื่อนที่เรียนที่ศรีราชตอนนั้นบอกว่าปอดของคนเนี่ยเขาได้ผ่าปอดนะอย่างคนที่สูบบุหรี่เนี่ยปอดมันจะเป็นจุดเยอะมากและปอดคนกรุงเทพนะไม่ว่าจะสูบบุหรี่หรือไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็จะมีจุดเพราะว่าอากาศของกรุงเทพเป็นแบบนี้นะยังไงก็มีนะอย่างลูกศิษย์ตมาซึ่งอยู่ต่างจังหวัดมาตลอดนะอยู่เชียงรายมาตลอดไม่ค่อยได้มีโอกาสมากรุงเทพก็เห็นท้องฟ้าที่กรุงเทพว่าทำไมฟ้าที่กรุงเทพมันเป็นอย่างนี้ไม่เห็นสว่างสดใสเหมือนฟ้าที่เชียงรายเลยเพื่อนก็มาบอกว่าเขามีโอกาสได้ผ่าปอดของคนทั่วไปแล้วก็ผ่าปอดของท่านผู้หญิงชิ้นศิลปะบรรเลงซึ่งเป็นคนรุ่นเก่ามากบอกว่าปอดสวยมากไม่มีจุดดำเลยขนเก่าๆมันก็เป็นประโยชน์นะแต่มาว่าถ้าเราทำได้กลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าการนั่งสมาธินานๆเพื่อดูเวทนานะสามารถยืดตัวขณะที่รู้ว่าหลังงอได้ไหมเจ้าคะทำได้ทุกอย่างนะเพราะมันก็ไม่หายอยู่ดีถ้ามันจะช่วยได้เล็กๆน้อยๆก็ทำเถอะไม่เป็นไรนั่งเวทนาเนี่ยอนุญาตหลายอย่างลืมตาก็ได้ไม่ว่านะอะไรนะไม่ดูลมหายใจก็ไม่ว่าเพราะว่าสติและสมาธิอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานะง่วงก็ไม่ง่วงฟุ้งซ่านก็ไม่มีนะอะไรนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยเกิดเลยนะอาจจะมีบ้างถ้าไม่ระวังก็จะเป็นโทสะนะได้มาเล่าถึงเรื่องนี้ก็เลยเล่าอันนี้นิดหนึ่งว่าตอนที่เจ็บเยอะๆนะมันก็น่าสนใจคือตกลงแล้วถึงแม้จะทนเจ็บไป 7-8 วันก็ไม่ได้หายนะนะมันก็ยังเป็นอยู่นะแต่ว่าตอนที่เจ็บเนี่ยเจ็บมากๆคือปกติเนี่ยตมาก็เจริญเมตตาภาวนาอยู่สม่ำเสมอเพราะว่ารู้อยู่ว่าเราก็ยังคงต้องฝึกนะมันก็จะทำได้
นะแล้วก็ถ้าคนที่รู้จักอาตมาช่วงหลังก็จะรู้สึกว่าจะดีขึ้นนะไม่ขี้โกรธเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก็ยังมีอยู่นะอย่าทำให้โกรธนะอันนี้ต้องบอกลูกศิษย์ไว้ก่อนปกติไม่โกรธแต่อย่ามาทำให้โกรธก็ดีขึ้นแต่ว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยมีคนหนึ่งที่เคยทำเหมือนกับทำให้อาตมาโกรธนะคือเขาไม่ได้ทำให้โกรธอย่างเดียวคือเขานะขอสั้นๆเดี๋ยวมันจะยาวคือเขาแจ้งตำรวจมาจับข้อหาบุกรุกทำลายป่านะก็ถามว่าโกรธไหมก็ไม่คือภาวนาแล้วก็ไม่โกรธเขาแล้วล่ะอภัยให้นะเพราะว่าเขาก็คงมีความคิดแบบเขาก็เป็นกรรมในส่วนของเขาที่เขาก็รับไปก็แล้วกันนะพอดีแต่ไม่มีอะไรนะเพราะตำรวจมาดูแล้วก็ไม่มีอะไรก็นะก็ในวัดก็เป็นวัดป่าปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยนะจะทำลายป่าได้ยังไงเขาก็คงไม่ชอบนะแต่มาก็คิดว่าแห่เมตตาให้เขาได้อภัยให้เขาได้เราเจอหน้ากันก็ยังยิ้มให้เขาได้นะยังสามารถที่จะไม่คิดว่าเขาเป็นศัตรูไม่ได้อาฆาตอะไรนะก็คิดว่าได้แต่ปรากฏว่าไอ้ตอนที่ปวดอยู่7วัน8วันอันนั้นน่ะนะมีอยู่ช่วงนึงหน้าเขาลอยขึ้นมาตอนที่เรากำลังเจ็บมากๆนะมันบอกอะไรใช่ไหมบอกว่าจริงๆแล้วยังไม่หมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกที่ตอนนี้ใช่ไหมเรื่องการเมืองทั้งหลายที่พวกที่ไปเกลียดนักการเมืองทั้งหลายไม่ชอบนักการเมืองทั้งหลายเกิดไอ้ตอนเจ็บวาระสุดท้ายแล้วหน้าการเมืองลอยขึ้นมาเนี่ยไม่คุ้มเลยนะเรื่องอะไรเราจะเอาความเป็นสุขของจิตวิญญาณของเราไปขึ้นอยู่กับนักการเมืองต้องระวังเราคิดว่าบางทีเราให้อภัยแล้วนะหมดแล้วเนี่ยมันก็ไม่เสมอไปอย่างอาตมาก็เห็นว่ามันแสดงว่ายังต้องทำต่อนะแต่ก็ไม่ได้โกรธตัวเองนะก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้รู้ตัวว่ายังมีอารมณ์อันนี้อยู่ยังทำไม่หมดแต่ก็คิดว่ามันทำได้ในส่วนหนึ่งนะเพราะว่าเราก็สามารถที่จะมองเขาได้เพียงแต่ว่าในส่วนที่เป็นละเอียดเนี่ยอาจจะยังไม่หมดมีคำถามว่าอยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าถ้ากลับไปบ้านอยากทำเช้าทำวัดเช้าทำวัดเย็นมีเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ครับเพราะทำงานเลิกดึกมากค่ะอันนี้ก็ใกล้เคียงกับคำถามอีกคำถามหนึ่งว่าที่ว่ามีเวลาปฏิบัติประมาณช่วงก่อนนอนสักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะทำยังไงดีจะแบ่งเวลายังไงดีระหว่างทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิแต่มาคิดว่าถ้าในชีวิตคฤหัสถ์ถ้ายังทำงานอยู่นะการทำวัดสวดมนต์เช้าก็ดูจะใช้เวลาเยอะมากนะเพราะอย่างตอนเช้าเราสวดนี่แบบย่อนะ45นาทีนะถ้าแบบวัดเต็มที่ก็สวดยาวกว่านั้นนะเห็นไหมแต่มาตัดบางบทไปด้วยนะเพื่อที่จะให้ได้สวดบทมนต์พิเศษมากขึ้นนะก็บางทีก็สวดกันเป็นชั่วโมงกว่าก็มีแล้วนั่งสมาธิอีกนะมันก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับวิถีชีวิตปกติของเราเท่าไหร่นะก็คิดว่าวัดเช้าเนี่ยนะก็ย่อลงก็ได้ว่าเป็นการสวดมนต์นะสั้นๆแล้วก็นั่งสมาธิตามแต่เวลาที่เราจะมีนะหรือตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าเป็นช่วงที่จิตของเราไม่ได้วุ่นวายอะไรไม่สวดมนต์ก็ได้นะกราบพระนะระลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัยอยู่ในใจแล้วก็นั่งสมาธิเลยตามเวลาที่เราทำได้นะก็ได้นะแต่ตอนเย็นนี่ส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาว่าเราไปเจอคนไปทำงานไปอะไรหลายๆอย่างเนี่ยให้ลงมาแล้วนั่งสมาธิเลยมันไม่ค่อยจะสงบเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ก่อนก็จะช่วยได้นะเพราะว่าตอนสวดมนต์เราก็ไปจดจ่ออยู่บทสวดมนต์แล้วก็ระมัดระวังว่าเราสวดผิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะมีสมาธิอยู่ในระดับหนึ่งแล้วพอจิตใจของเราที่วุ่นวายมันจางลงเบาลงจากบทสวดเนี่ย
นะบางทีเราก็ไปอ่านเจอบทสวดอะไรที่เราเกิดความประทับใจพอประทับใจเนี่ยอารมณ์มันก็ไปอยู่กับธรรมะที่อยู่ในบทสวดนะมันก็เป็นกุศลจากนั้นเวลานั่งสมาธิมันก็จะนั่งได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นตอนเย็นก็อาจจะสวดแต่ก็สวดตามเวลาว่าเราดูว่าเรามีเวลาครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าจะเอาแต่สวดมนต์อย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้นั่งสมาธิแล้วล่ะนะมันก็จะได้แต่สวดมนต์ก็เลยย่อลงนะอาจจะสวดเฉพาะบทอรหังสัมมานะแล้วก็ถ้าเรารู้ความหมายแล้วไม่ต้องแปลก็ได้แล้วก็ไปเลือกบทพิเศษนะสักบทหรือสองบทที่เราชอบอันนี้ก็สวดแปลนะเพื่อให้เรารู้ความหมายนะจากนั้นก็ไปนั่งสมาธิอย่างนี้ก็ได้นะนะแต่ขึ้นกับบางวันนะบางวันที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมนะมันก็นะไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้เหมือนกันนะหรือบางวันสวดมนต์ไปแล้วนั่งสมาธิก็ง่วงแน่ๆเลยเพราะวันนี้เหนื่อยทั้งวันก็อย่าไปนั่งเลยนะเดินดีกว่านะแล้วเดินเนี่ยก็แล้วแต่สถานที่เหมือนกันเพราะว่าพอมาฝึกที่นี่เนี่ยคนที่เคยฝึกเดินช้าก็ได้เปรียบละนะเพราะว่าเดินเร็วก็ได้แล้วช้าก็ได้นะพอถึงสถานที่เป็นยังไงเราได้หมดนะสถานที่ที่มีแคบกับแคบอย่างในห้องอย่างนี้ก็เดินช้าๆนะค่อยๆเดินนะไม่งั้นถ้าไปเดินเร็วในห้องมันก็จะเวียนหัวนะไม่ใช่อะไรนะมันมีที่แค่นั้นปั๊บหนึ่งกลับอีกแล้วเนี่ยแต่ถ้ามีพื้นที่อย่างเสาร์อาทิตย์เช้ามาเรามีพื้นที่ที่สนามที่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็เดินคราวนี้เดินยาวได้ก็เดินเร็วหน่อยนะแล้วก็ปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของเราหรือว่าสถานการณ์ในขณะนั้นนะไม่ถึงกับว่าต้องตายตัวแล้วอย่างที่วันก่อนที่ตอบคำถามไปว่าแล้วฟังเทศไปด้วยได้ไหมขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยมันก็ผสานได้อีกเหมือนกันว่าบางครั้งแทนที่จะสวดมนต์เราอาจจะเป็นเริ่มต้นด้วยการฟังซีดีสั้นๆนะสัก5-10นาทีเสร็จแล้วนั่งสมาธิต่อก็ได้นะพูดถึงซีดีดีวีดีก็มีข่าวดีอีกเหมือนกันบอกว่านะมีพอดีมีลูกศิษย์ท่านอาจารย์เจ้าสาโรนะไปเก็บไปทำรวบรวมบทบรรยายธรรมของท่านเนี่ยถ้าทำเป็นแผ่นซีดีนี่มันจะได้น้อยใช่ไหมเขาก็เลยไปทำเป็นแผ่นดีวีดีนะก็ได้มาเราเดี๋ยวจะแจกให้ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมด้วยนะเผื่อว่าจะได้มีโอกาสฟังธรรมมากขึ้นนะแต่พูดถึงอันนี้เวลาอาตมาแจกไปอาตมาก็นึกเหมือนกันว่าสมัยก่อนนะสมัยที่อาตมาบวชใหม่ๆเนี่ยเมื่อ20ปีแล้วสมัยนั้นไม่มี DVD ไม่มี CD แบบทุกวันนี้นะยังมีแค่แบบเทปคาสเซ็ตนะแล้วหายากหายเย็นนะอยากจะฟังเทศหลวงพ่อชาเนี่ยนะเขาก็บันทึกเทปไว้ก็ต้องพยายามหากว่าจะได้มาสักม้วนหนึ่งนะพอได้อันใหม่มาแล้วตื่นเต้นดีใจกันทั้งวัดนะแล้วก็มาเปิดแล้วก็ฟังกันทั้งวัดอ่ะนะมันมีเครื่องเล่นเทปอยู่ก็เปิดแล้วก็นั่งสมาธิฟังกันทั้งวัดนะแล้วก็แล้วต้องไปกลับเทปใช่ไหม30นาทีต้องไปกลับเทปด้วยนะไม่เหมือนกับทุกวันนี้เพราะฉะนั้นม้วนหนึ่งเนี่ยได้มาแล้วก็ฟังแล้วฟังอีกอ่ะนะเพราะมันไม่ค่อยมีฟังแล้วฟังอีกจนจำได้ทั้งหมดเลยว่าท่านพูดอะไรท่านสอนอะไรนะนะทุกวันนี้นี่มีซีดีใช่ไหมแผ่นหนึ่งเนี่ยมันมีประมาณ40กันเนี่ยนะ20กันก็เลยประสบปัญหาว่าไม่รู้จะเลือกฟังอันไหนก่อนนะมันมีเยอะมากเลยนะแต่มันก็ต้องตัดสินใจต้องบางทีก็ต้องเป็นอย่างนี้ว่าก็ต้องสุ่มเอาต้องเลือกดูแล้วก็อย่างเดี๋ยวนี้เราขับรถเนี่ยมันก็อาจจะเปิดธรรมะในรถก็น่าจะได้เพราะว่ากรุงเทพก็รถติดใช่ไหมนี่ก็อันที่ดีในหนังสือสวดมนต์หน้า47ของหลวงปู่ชาสอนว่าจงมองให้เห็นความรู้ทุกชนิดเป็นเพียงสุสานของความคิดหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะคำถามนี้ทำให้มาต้องกลับไปอ่านหนังสือเปิดหนังสือสวดมนต์
ต้องไปทำความเข้าใจคำว่าความรู้อันนี้ก่อนเพราะว่าท่านไม่ได้ใช้ความรู้ในฐานะที่เป็นข้อมูลเป็น information หรือเป็น knowledge นะแต่ท่านใช้คำว่าความรู้ในที่นี้คือหมายถึงการที่เราไปรู้อะไรสักอย่างหนึ่งนะในกรณีนี้คือการที่ไปรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเรานะเพราะพระหลวงพ่อชาท่านไม่ได้สนใจเรื่องความรู้ภายนอกอยู่แล้วนะเรื่องที่การรู้ต่างๆที่อยู่ในใจของเราพวกนี้มันเป็นผลพวงมาจากการคิดของเรานะคือเราคิดนะเรามาโยนไว้นะมันเหมือนเป็นป่าช้าอย่างเงี้ยท่านเปรียบเทียบนะพอคิดไปแล้วเสร็จแล้วก็ถึงมาโยนไว้เป็นสิ่งที่เรารู้นะท่านพูดอย่างนี้เป็นเหมือนกับเปรียบเทียบเพื่อให้เราไม่ให้ไปให้คุณค่ากับความคิดของเราจนเกินไปไม่งั้นเราก็จะไปหลงไหลไปเห็นว่าอันนี้เป็นความคิดที่ดีไม่ดีนะไอการที่เรารู้ขณะที่เราปฏิบัติภาวนาก็บอกว่ามันเป็นผลจากการคิดแค่นั้นเองนะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ควรจะยึดจะถือสักเท่าไหร่ที่จริงหลวงพ่อชาท่านเคยสอนอันนี้ด้วยนะรู้สึกไม่ได้บอกว่าสำหรับคนที่นั่งสมาธิฟุ้งซ่านมากๆหลวงพ่อก็ไม่เคยติเลยนะหลวงพ่อไม่ได้ว่าหลวงพ่อบอกว่าถ้าวันไหนท่านนั่งสมาธิแล้วมันฟุ้งตลอดเลยนะสมมติฟุ้งทั้งชั่วโมงไม่มีหยุดเลยก็ไม่เป็นไรท่านบอกว่าตอนจะออกจากสมาธิเนี่ยนะก็ให้นึกอย่างนี้ว่าไอ้ที่คิดมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยล้นแต่อนิจจังทั้งสิ้นแล้วก็จบอย่างน้อยเนี่ยมีบทสรุปคือไม่ไปเอามันช่างมันเนี่ยโยนเลยนะก็เรียกว่า อนิจจังหรือไม่แน่เนี่ยเป็นเหมือนหลุมดำนะของพระกรรมฐานนะหลุมดำนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอวกาศใช่มั้ยที่อะไรก็ตามที่โยนไปแล้วเนี่ยมันไม่มีสิ้นสุดนะมันเหมือนถังขยะที่มันใหญ่ที่สุดในโลกนะโยนไปได้เนี่ยไม่หมดไม่มีวันเต็มนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องต่างๆเนี่ยโยนทิ้งตรงนี้ให้หมดนะที่จริงเราไม่ค่อยจะรู้กันว่าในสมองเราเนี่ยมันมีขยะเยอะมากนะเราไปรับรู้อะไรต่างๆนะบางทีเรื่องดาราคนนั้นแต่งกับคนนี้นะเขาไปเป็นแฟนกับอีกคนนึงที่จริงเรื่องนี้เป็นขยะนะไม่เห็นจำเป็นจะต้องรู้แต่เราก็สนใจนะอย่าว่าแต่พวกเราเลยนะที่เนี่ยเขามีก็มีรายงานการวิจัยทางด้านมนุษยวิทยาที่อังกฤษนะคนวิจัยเนี่ยเขาอ้างว่าของเขาเนี่ยถูกต้องจริงนะเพราะว่าเขาไม่ได้วิจัยโดยการสัมภาษณ์หรือวิจัยโดยการตอบแบบสอบถามเพราะเวลาสัมภาษณ์หรือตอบแบบสอบถามเนี่ยคนเข้าข้างตัวเองได้ใช่ไหมนะเขาทำวิจัยโดยการไปดักฟังบทสนทนาของคนนะก็ดักฟังบทสนทนาที่คนคุยกันแล้วก็ดักฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์ ไม่รู้ก็ทำได้ยังไงนะแล้วเขาเอามาวิเคราะห์เขาบอกว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่นะใช้เวลาประมาณ2ใน3ของการสนทนานะสนทนากันเรื่องว่าใครทำอะไรที่ไหน ในวงเล็บนะนินทาคนอื่นนะ2ใน3นะแล้วสถิตินี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงไม่ต่างกันเลยในคนจะชอบพูดว่าผู้หญิงเนี่ยชอบนินทามากกว่าผู้ชายแต่งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ค้านได้ว่าไม่จริงนะผู้ชายก็เป็นเหมือนกันนะพูดถึงเรื่องคนนั้นทำมันนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็พูดเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าถ้าไปดูรายละเอียดเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยกับผู้ชายเนี่ยนินทาไม่เหมือนกันนะลีลาในการนินทาไม่เหมือนกันผู้หญิงจะนินทาแล้วดูเป็นนินทานะแต่ผู้ชายนินทาแบบเหมือนไม่นินทาเขาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าก็พูดเหมือนกันนะแล้วเขาบอกว่าถ้าสังเกตว่าคนที่พูดถึงเนี่ยใครที่พูดถึงเนี่ยถ้าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะการสนทนานั้นจะยาวกว่าปกตินะอย่างเช่นพูดถึงพระราชวงศ์อังกฤษอย่างเงี้ยหรือพูดถึงดาราอย่างเงี้ยบทสนทนานั้นจะยาวกว่านะทั่วๆไป
นะวิจัยอันนี้ในเมืองไทยก็คงพอกันเนาะนะไม่ได้ต่างกันดังนั้นพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นขยะนะที่อยู่ในสมองเรานะมันในแง่หนึ่งตอนที่เรามานั่งสมาธินะท่านอาจารย์ชยะสาโรท่านก็เลยบอกว่าเรามานั่งสมาธิเพื่อกำจัดขยะในสมองนะทำให้ความคิดที่มันไร้สาระหรือความคิดที่มันไม่จำเป็นเอาออกไปนะเพื่อทำให้จิตใจของเราผ่องใสทำให้จิตใจของเราเบาขึ้นนะจากข้อมูลเป็นโรคข้อมูลท่วมทับสมองนะหรือข้อมูลเป็นพิษครับกราบนมัสการพระอาจารย์เมื่อปฏิบัติมรณานุสติหลายๆครั้งรู้สึกความเศร้าเวลาคิดถึงบุคคลที่รักจางลงเป็นความก้าวหน้าในการปฏิบัติหรือไม่คะแต่เมื่อตอนนึกถึงบิดามารดาก็ยังมีความโศกเศร้าในใจมากระลึกถึงพระคุณท่านพร้อมทั้งอยากนึกแผ่เมตตาให้ท่านทั้งสองไปพร้อมๆกันด้วยเป็นการคิดที่ถูกต้องในทางการปฏิบัติหรือไม่เจ้าคะเวลาที่คนที่เรารักจากไปแล้วเราสามารถที่จะลึกๆถึงได้แล้วความเศร้ามันไม่มากนักเนี่ยก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้านะเพราะว่าเมื่อเขาจากไปแล้วเนี่ยการระลึกถึงด้วยความโศกเศร้าเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะลองถามตัวเราเองว่าถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่นะแล้วเราตายไปนะเราอยากให้ลูกคิดถึงเราแล้วเศร้าโศกไหมนะไม่มีพ่อแม่คนไหนที่รักลูกแล้วก็อยากจะให้ลูกมาคิดถึงเราด้วยความเศร้าโศกนะถึงแม้เราจะจากไปก็ตามสิ่งที่เราอยากจะให้ลูกเป็นก็คืออยากให้ลูกมีความสุขนะถ้าจะนึกถึงเราก็ขอให้นึกอย่างมีความสุขนะพ่อแม่ทุกคนก็คิดอย่างนั้นเราเองก็คงคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าในฐานะปุถุชนมันก็มีความอาลัยนะมันมีความเศร้าก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ก็ต้องดับนะด้วยธรรมะว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะงานเพื่อที่ทำให้จิตใจของเรามีความสุขนะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะให้กับพ่อแม่ที่ล่วงลับไปได้นะทีนี้นี่คือเรื่องของการทำจิตนะให้จิตให้คลายความเศร้านะไม่หม่นหมองแต่ทีนี้ก็มีเรื่องกิจที่เราจะทำได้อะไรที่เราจะทำได้กับพ่อแม่ก็มีการทำบุญทำกุศลอุทิศส่วนกุศลให้หรือแผ่เมตตาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้และทำในตอนนั้นก็ได้และลึกถึงขึ้นแล้วก็นะยิ่งมันเศร้าโศกก็ยิ่งแผ่เมตตาไปก็จะทำให้จิตใจของเราดีขึ้นนะนอกจากนั้นก็คือว่าใช้ชีวิตของเราให้ดีอันนี้สำคัญนะอาตมาเคยภาวนาไปแล้วก็ดูมือตัวเองดูร่างกายของเราเนี่ยอย่างมือเนี่ยมานี่ได้พ่อมือเนี่ยเหมือนกับพ่อนะแต่ผิวเนี่ยเป็นผิวของแม่นะคิดว่าทุกคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราจะได้พ่อได้แม่กันมาคนละลิตรหน่อยนะบางส่วนนะแม้กระทั่งนี่ขนาดกายนะนิสัยก็เหมือนกันมันอดไม่ได้บางอย่างเนี่ยจะได้มาจากพ่อบางอย่างก็ได้มาจากแม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆถ้าพ่อแม่จากเราไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนจริงๆนะเขาก็ไปแต่ในส่วนของกายเขาจริงๆแต่ว่าเขาเหลือลงเหลือนะเลือดเนื้อบางส่วนเนี่ยก็อยู่กับเรานะเพราะฉะนั้นการเราเอาร่างกายของเราเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติมาทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยนะเขาก็ต้องมีส่วนด้วยนะเราก็ได้รับบุญกุศลอันนั้นด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้นะก็อย่างอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเห็นด้วยว่าควรจะต้องทำนะต้องพยายามปรับจิตใจของตัวเราเองเวลาที่เกิดความเศร้าส้อยปรับให้มันกลายเป็นกุศลเวลาเดินจงกรมแล้วรู้สึกเบื่อหน่ายในบางครั้งจะมีวิธีการกระตุ้นให้ตัวเองอยากเดินต่อไปได้อย่างไรคะนะยังพิจารณาความตายอยากเดินแน่ๆถ้าสมมติว่าเราจะต้องตายจริงๆเราก็อยากเดินนะเพราะการพิจารณาความตายก็ไม่ให้ประมาทนะจะมีสิ่งใดที่เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าเรามีความก้าวหน้าในการเดินจงกรม
รู้สึกว่าเดินไปเรื่อยๆจนถึงวันที่สี่ใจสงบขึ้นพอสมควรแต่ไม่มีอะไรมากกว่านี้ค่ะนะต้องการอะไรมากกว่านี้เลยนอกจากสงบเนี่ยแต่มันก็ว่าดีแล้วไม่ใช่ใจสงบขึ้นนี่คือบางคนเดินก็ไม่สงบไม่ใช่หรอนะแต่มาว่าก็ก้าวหน้าแล้วนะเนี่ยมันเป็นแนวโน้มของเรานะเราชอบอะไรที่เป็นเหมือนขั้นบันไดนะมีความรู้สึกจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องไปต่อตรงนี้นะมันจะต้องไปนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมในความคิดของเรานะแต่บันไดของการปฏิบัติมันอาจจะไม่เป็นบันไดแบบนั้นก็ได้นะมันคงไม่เป็นแบบว่าวันที่หนึ่งได้อันนี้วันที่สองได้อันนี้วันที่สามได้อันนี้ไงนะมันไม่ขนาดนั้นนะมันก็ต้องไปดูถ้าใจสงบพอสมควรนี่ก็เห็นผลของมันเริ่มเห็นผลของมันนะแล้วก็เราสามารถที่จะมีการพิจารณาในเรื่องข้อคิดธรรมะได้ดีขึ้นหรือเปล่านะตัวผลที่แท้จริงของการปฏิบัติก็คงไม่ได้ดูตอนที่ขณะปฏิบัตินะต้องไปดูหลังจากปฏิบัตินะเหมือนกับการมาปฏิบัติครั้งนี้เนี่ยผลที่แท้จริงของมันไม่ใช่มาวัดในตอนนี้นะภายใน7วัน8วันที่นี่นะแต่ไปวัดตอนอยู่ที่บ้านนะแล้วลองไปให้คนที่ให้คะแนนเราก็คือคนในครอบครัวเราว่าหลังเราจากปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะไอ้ที่เราเคยโกรธเคยหงุดหงิดมันเบาลงไหมนะไอ้ที่เคยวิตกกังวลเนี่ยมันจางคายลงไปหรือเปล่านะนะความสุขในชีวิตของเราเพิ่มขึ้นไหมนะความทุกข์ความกังวลลดลงหรือเปล่าอันนี้ต่างหากนะที่เป็นผลในการปฏิบัติที่จริงอาตมาพูดภาษาให้มันดูเข้าใจง่ายเฉยๆนะแต่ถ้าจะเอาจริงๆตรงเป้าจริงๆก็คือว่าผลของการปฏิบัติก็คือโลภลดลงไหมโกรธลดลงไหมหลงลดลงไหมนี่คือกิเลสโดยตรงนะกิเลสลดลงนะมันก็เป็นผลของการปฏิบัตินะแต่ถ้าสมมุติว่านั่งสมาธิสงบมากเลยนะเดินจูกรมดีมากเลยนะก้าวหน้ามากเลยแต่ว่าโลภเท่าเดิมโกรธเท่าเดิมอาจจะมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะหลงก็อันนี้ก็แสดงว่าไม่ก้าวหน้านะจริงไหมนะแต่ส่วนใหญ่ก็คงไม่ขนาดนั้นนะถ้าสงบเนี่ยมันก็ต้องมีผลการภาวนามาภาวนามรณานุสติเรากำหนดพิจารณาความตายของตนเองแต่ถ้าเป็นความตายของบุคคลที่อื่นที่เรารักเราจะพิจารณาอย่างไรให้เศร้าหมองน้อยที่สุดเจ้าค่ะใช่อันนี้นะเป็นอันที่ยากไปกว่านะน่าแปลกเนาะนะพิจารณาความตายของตัวเองนี่พอได้นะแต่ถ้าของเป็นคนที่รักเนี่ยยากเหมือนกันนะเหมือนอย่างแม่กับลูกเนี่ยนะพิจารณาความตายของลูกเนี่ยยากนะก็จะพิจารณาอย่างไรก็ต้องซ้อมต้องสมมุตินะต้องยอมนะยอมที่จะมองนะเพราะอย่างแม่อย่างเงี้ยถ้าพูดให้ลองแค่พูดให้ฟังว่าเดี๋ยวเกิดว่าลูกตายก่อนเนี่ยบางคนไม่รับเอาเลยนะไม่ฟังไม่อยากพูดนะอันเนี้ยคนที่ไม่ยอมพูดไม่ยอมฟังเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะยากถ้ามันเกิดจริงนะจะรับมือกับเขาได้ยากที่สุดนะนั้นก็ต้องซ้อมอ่ะต้องลองสมมุตินะลองสมมุติกับตัวเองนะว่าสมมุติเราขับรถไปต่างจังหวัดนะพอขับไปเราก็สมมุติว่าเกิดมันเป็นอันตรายขึ้นมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเราจะทำใจยังไงนะคือใหม่ๆมันก็นึกแล้วมันก็ไม่ได้สบายใจอ่ะไม่มีใครอยากจะนึกอันนี้แต่พอนึกว่าเราก็ต้องสอนตัวเองว่ามันเป็นความจริงใช่ไหมมันเป็นไปได้ใช่ไหมเราไม่ได้นึกเกินเลยใช่ไหมนะก็สอนตัวเองอย่างนี้แต่ขณะเดียวก็ต้องระวังไม่ให้เป็นการวิตกกังวลแล้วก็ห่วงนะไม่ใช่ว่าพออย่างนี้นึกอย่างนี้ตายแล้วลูกจะไปไหนก็ไม่ได้นะกลัวไปหมดอันนี้ก็ไม่ใช่อีกนะที่ภาวนามรณานุสตินี่ต้องไม่ใช่ภาวนาแบบอยู่ดีก็คิดคือยังจะต้องแบบทำจิตใจให้สงบนิดหนึ่งก่อน
เตรียมฐานสักนิดนะเพื่อพิจารณาคือถ้าไม่มีการเตรียมฐานเลยมันจะหนักเข้าไปกลายเป็นวิตกกังวลได้ง่ายมากนะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดอยู่แล้วต้องซ้อมนะแล้วจริงๆมันมีข้อดีอันนี้นะถ้าคนเป็นชาวพุทธจริงๆนะเราสังเกตจริงๆนะคนที่พูดถึงความตายบ่อยๆหรือคนที่เตรียมตัวบ่อยๆมักจะไม่ค่อยเกิดนะหลายคนเคยเป็นบางคนเนี่ยเตรียมลงศพให้ตัวเองนะไม่ได้ใช้หรอกนะยกให้คนอื่นไปใช้ก่อนทุกทีนะมีการเตรียมพร้อมคือในสังคมไทยเนี่ยมันก็น่าคิดบางทีสังคมไทยมีคำพูดหรือมีหลายอย่างที่สะท้อนให้เราตั้งข้อสงสัยว่าเป็นพูดจริงๆหรือเปล่านะเพราะว่าอย่างความตายเนี่ยบางคนบอกอย่าพูดมันเป็นลางนะพูดไม่ได้นะทำไมพูดอย่างนี้พูดถึงความตายโดนดุเนี่ยอ้าวแล้วมรณานุสติที่พุทธเจ้าสอนน่ะทำหมายความว่ายังไงทำไมพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาความตายบ่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคำพูดแบบนี้ก็ขัดแย้งกับธรรมะนะหรืออาตมาเคยมีโยมที่นะพ่อแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลนะแล้วลูกก็อยากจะให้พ่อทำบุญนะก็คงยังไม่ถึงวาระสุดท้ายนะก็อยากให้พ่อได้ทำบุญเผื่อว่าเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยก็เลยไปคุยกับญาติโดนญาติดุเลยนะบอกว่าพ่อยังไม่ตายเลยจะแช่งพ่อแล้วมีคนคิดแบบนี้ด้วยแล้วคนคิดแบบนี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะในสังคมไทยนี่แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องมรณานุสติไม่เข้าใจว่าการพิจารณาความตายเป็นเรื่องที่เป็นกุศลนะเพราะถ้าสมมุติว่าเราคิดเราเข้าใจอย่างถูกต้องเนี่ยโอ้การที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมีโอกาสได้ทำบุญก็เป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจมีความสุขนะก็นึกถึงที่เล่าให้ฟังที่ลูกศิษย์นะที่ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องใช้มอร์ฟีนนะตลอดเลยแต่พอได้ทำบุญแล้วเนี่ยนะทั้งที่เขาก็รู้ว่าเขาจะตายนะพอได้ทำบุญแล้วเนี่ยวันนั้นก็ไม่ต้องใช้เลยจิตใจมีความสุขอย่างเงี้ยนะเพราะมันก็ดีกว่าสินะได้มีโอกาสอย่างเงี้ยได้นึกถึงความตายได้ทำบุญเนี่ยเพราะการที่เราซ้อมเนี่ยนะถึงเมื่อดูใหม่ๆมันอาจจะไม่ค่อยทำให้เกิดความสุขแต่ว่าถ้าเรามองหามุมให้มันถูกต้องนะมันก็ไม่เศร้านะถ้ามันยังเศร้าอยู่แสดงว่ามันไปจับเอาเรื่องของอะไรจับเรื่องของการยึดการถือนะเพราะว่าเรายึดถือว่าเขาเป็นของเราเขาเป็นพ่อแม่ของเราเขาเป็นลูกของเราเราก็เลยเศร้ามากนะแต่ถ้าทำความเข้าใจเรื่องของธรรมะว่าก็จริงอยู่นะเขาเป็นลูกของเราเขาเป็นพ่อแม่ของเราแต่มันก็เป็นชั่วคราวนะเป็นเฉพาะในการเกิดมาครั้งนี้เท่านั้นเองนะแล้วมันจริงๆแล้วในระดับสมมุตินะใช่เราก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันนะแต่เอาความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีหรอกต่างคนก็ต่างมีกรรมของตัวเองมีงานมีหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องเผชิญเหมือนกันนะเราก็มาผูกพันกันระยะหนึ่งนะแล้วระยะหนึ่งเนี่ยมันจะให้ยาวสักแค่ไหนอ่ะนะมันก็คงไม่เกินร้อยปีอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะวิถีชีวิตมันก็อย่างเงี้ยอย่างมากก็60-70ปีนี่ก็เกณฑ์ปกตินะบางทีก็น้อยกว่านั้นนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเท่าไหร่นะแต่เราก็อดไม่ได้ที่เราจะไปยึดแล้วการยึดของเราเนี่ยมันทำให้เราเศร้ามากทุกข์มากนะคือถ้าเราไม่มีโอกาสได้เห็นกรณีที่สุดโต่งเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันควรต้องซ้อมนะบางครั้งเราก็คงจะต้องมองบทเรียนจากคนอื่นด้วยเหมือนกันนะอย่างเราไม่ซ้อมอย่างเงี้ยเรารู้สึกไม่เป็นไรนะแต่ตมาเคยเล่าหรือยังเที่ยวนี้ว่ามีคุณแม่คนหนึ่งนะคุณแม่ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่อักษรนะคณะอักษรศาสตร์เนี่ยก็ลูกชายมีลูกชายอยู่สองคนนะลูกชายคนโตเนี่ยนะได้ทุนนะก็ใจว่าจะเป็นทุนอนันตมหิดลนะเรียนเก่งมากดีมากนิสัยดีทุกอย่างนะเรียนจบด็อกเตอร์มาแล้วก็
อนาคตกำลังจะสดใสเลยนะปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะแล้วภายในปีเดียวกันลูกชายคนเล็กก็ป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปอีกคือหมดเลยทั้งสองคนภายในปีเดียวมันก็หนักมากเนาะมันก็น่าเห็นใจมากว่ามันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเวลาผ่านไปรู้สึกจะ5ปีแล้วนะยังไม่สามารถนึกถึงลูกที่ตายจากไปก็ยังร้องไห้อยู่เลยนะใครจะปลอบใจยังไงก็ไม่ได้ผลไปปฏิบัติธรรมก็ไม่คือเรื่องอื่นได้แต่เรื่องมรณานุสตินี่ไม่เอาไม่แตะนะเหตุผลที่ก็บอกว่าไม่มีใครมาทุกข์อย่างเขาใครจะเข้าใจได้ยังไงนะไม่มีใครเข้าใจหรอกว่าความทุกข์ของเขาเนี่ยมันสาหัสแค่ไหนนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ช่วยยากมากเลยถามว่าจริงอ่ะที่เขาพูดมันก็จริงว่าคงไม่มีใครเข้าใจหรอกว่าทุกข์แบบนี้มันสาหัสแค่ไหนแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นเขาจะไม่มีทุกข์เหมือนกันเนี่ยแล้วก็ทุกข์เหมือนกันงานที่นี้มันมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะแล้วถึงมันจะทุกข์สาหัสชนิดที่ไม่มีใครเคยประสบแต่มันก็ต้องเยียวยาให้ได้นะก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปมันจะไปจมอยู่กับความทุกข์อันนั้นอย่างเดียวได้ยังไงแล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันจะมีอาการว่าพอทุกข์เนี่ยถ้าเราไม่คลี่คลายมันเนี่ยมันกดไว้อะนะมันก็ต้องใช้ชีวิตไปปกติพอมันกดไว้ข้างในเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นแผลที่เป็นหนองอยู่ข้างในนะมันเจ็บแล้วมันก็เป็นพิษอยู่ข้างในแล้วการที่จะต้องลงเวลาที่จะแก้รักษาอีกทีเนี่ยมันก็ต้องลงทุนที่จะไปกรีดไงใช่ไหมก็ทำเป็นอ่ะจะต้องไปกรีดเพื่อให้หนองให้พิษร้ายนั้นออกมานะมันก็ต้องเจ็บอีกรอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราทุกข์จากความสูญเสียเนี่ยเราเจ็บไปรอบแรกก่อนแล้วก็ไม่มีแผลที่เป็นหนองข้างในเนี่ยอย่างน้อยระยะเวลามันก็เยียวยามากขึ้นนะอย่าไปกดมันนะก็ต้องซ้อมและเตรียมไว้นะแต่มันก็ต้องเตรียมกันทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่ว่าเราจะเตรียมของเราฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะบางทีเนี่ยต้องเตรียมนะเพราะว่าในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยนอกจากที่จะดูแลผู้ป่วยที่เขาจะจากไปนะบางทีก็ต้องมาดูแลญาติด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าญาติรู้สึกสะเทือนใจจากการสูญเสียคนที่รักนะก็วิธีการเตรียมก็ต้องพูดกันถึงเรื่องความตายบ่อยๆนะแต่ไม่ใช่ว่ามานั่งคุยกันว่าเราจะต้องตายแล้วนะจะทำยังไงอันนี้มันก็ไม่ใช่หัวข้อที่น่าจะคุยนะก็เราจะมาเคยคุยกับโยมคนหนึ่งก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะสิ่งพิมพ์แล้วก็เขาก็สนใจนะสามีเขาเสียชีวิตก็เลยทำให้สนใจเรื่องปฏิบัติธรรมแล้วทีนี้เนี่ยก็พยายามจะพูดกับลูกเรื่องความตายอย่างเงี้ยลูกบอกว่าอย่าเพิ่งพูดแม่ไม่เอานะแม่ต้องอยู่อีกนานไม่ได้แม่ต้องอยู่ช่วยหนูอีกไม่ได้ถ้าแม่ไม่อยู่แล้วนี่จะทำยังไงอย่างเงี้ยลูกก็พูดไปอย่างนี้ซะแม่ก็เลยบอกไม่รู้จะพูดยังไงต่อมาก็เลยบอกว่าเรามาคุยกันว่าแทนที่จะไปพูดความตายในแง่ลบก็ลองหาแง่มุมที่เป็นความบวกบ้างอย่างเช่นว่าก็ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องตายแต่พูดถึงบอกว่าแม่มีความสุขอันเนี้ยหรืออย่างตมาพูดให้โยมฟังว่าถ้าสมมติว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยากให้สวดบนบทนี้ให้ฟังหรือว่ากิจกรรมที่เราทำว่าที่เรานึกถึงเรื่องนี้แล้วมีความสุขก็อาจจะไปคุยกับลูกว่าเอาเวลาที่แม่ป่วยนะอาจชวนแม่พูดเรื่องนี้ก็ได้นะแล้วก็จะมีความสุขนะคือตมาคิดว่ามันควรจะเป็นหน้าที่นะของคนในครอบครัวที่ควรจะรู้ว่าอีกฝ่ายนะคนในครอบครัวแต่ละคนเนี่ยนะคิดเรื่องอะไรแล้วจะมีความสุขเพราะเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันมันควรจะต้องรู้นะหรือถ้าไม่รู้มันก็ต้องพยายามทำให้รู้อะนะเพราะเราจะได้ช่วยกันได้ถึงเวลาขับขันกันมาเนี่ยเศร้าโศกหรือว่าหม่นหมองอะไรเนี่ยจะทำยังไงให้เขามีความสุขขึ้นมาได้นะถ้าเราไม่รู้หรือไม่จำไม่ได้อันนี้ถึงเวลาจะทำยังไงที่จริงครูบาอาจารย์เคยสอนตั้งแต่ก่อนที่ตมาจะสนใจเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะท่านบอกว่าถ้าเวลาไปเยี่ยมนะ
อย่างญาติไปเยี่ยมผู้ป่วยนะที่อยู่วาระสุดท้ายเนี่ยให้เตรียมเลยจะพูดเรื่องอะไรให้ลิสต์รายการไปเลยสัก10รายการที่เราจะพูดอะไรกับเขาอย่างเงี้ยเตรียมไว้เลยเตรียมเรื่องที่จะคุยกับเขาชวนเขาคุยชวนเขานึกอย่างเงี้ยเพราะถ้าเราไม่เตรียมไว้บางทีไปถึงเวลาแล้วเรานึกไม่ออกนะแล้วมันก็อาการก็คล้ายๆกับที่เราทำเมื่อตอนเช้าพอเขานึกถึงเรื่องที่ทำให้มีความสุขใจเขาก็สบายขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าญาติของเราเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องปฏิบัติธรรมร้อยวันพันปีเขาก็ไม่เคยเข้าวัดนะไม่เคยคิดจะนั่งสมาธิเนี่ยก็อย่าไปชวนเขานั่งสมาธินะไม่งั้นเนี่ยเขาจะเป็นยิ่งกลายเป็นแบบเกิดโทสะนะไม่ต้องอื่นไกลเลยนะท่านวอวชิระเมธีนะท่านเคยพูดไว้เหมือนกันว่าท่านนึกเสียใจอยู่อย่างหนึ่งในงานเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยคือตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงสอนคนได้มาไม่รู้จักเท่าไหร่ใช่ไหมมีคนได้รับประโยชน์จากคำสอนของท่านได้เยอะมากแต่ท่านบอกว่าตอนที่ท่านแม่โยมแม่ท่านป่วยอยู่โรงพยาบาลนะช่วงท้ายๆเนี่ยท่านก็ไปเยี่ยมนะท่านก็บอกแม่ว่าให้แม่ตามดูลมหายใจสินะโยมแม่ก็บอกว่าเจ็บจะตายอยู่แล้วจะให้ดูลมได้ยังไงมันเจ็บมาแล้วท่านก็เลยโอ้ไม่รู้จะสอนยังไงนะเสียดายท่านไม่ได้เข้าคอร์สอบรมความตายเพื่อนต้องนิมนต์ตอนนี้ท่านอาจจะรู้แล้วก็ได้นะถ้าเรารู้เรื่องนะการช่วยเหลือนะคนป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็มีนะถึงแม้เขาจะดูลมหายใจไม่ได้แต่มันมีอย่างอื่นได้นะอย่างเช่นกรณีนี้ก็อาจจะชวนคุยเรื่องที่ภูมิใจนะจริงๆโยมแม่ท่านเองก็ภูมิใจตัวท่านนั่นแหละก็คุยเรื่องท่านนะแม่ก็มีความสุขอยู่แล้วนะแม่มีความสุขเรื่องลูกนะก็ชวนคุยนะเพื่อมีความสุขแล้วจิตใจมันดีขึ้นแล้วก็อาจจะอย่างนี้ได้ว่าตอนนี้มีความสุขสบายใจลองหายใจเข้าออกสบายๆดูซินะเอาใจมาอยู่ที่ลมหายใจได้ไหมนะก็ไม่ต้องไปบอกว่าให้มากำหนดพุทโธอะไรถ้าเขาไม่มีพื้นฐานนะแต่ถ้าคนเคยปฏิบัติเนี่ยก็ง่ายหน่อยนะนะเพราะฉะนั้นแง่หนึ่งการที่มาปฏิบัติไว้ก่อนเนี่ยมันก็ช่วยได้มากนะไม่เป็นความยุ่งยากของคนที่จะมาดูแลเรา ไม่งั้นถ้าคิดแทบตายเลยว่าเอายังไงดีกรณีนี้เนี่ยจะช่วยยังไงนะอยากช่วยเต็มที่ก็ต้องหามากเลยแต่ถ้าปฏิบัติเยอะๆรู้แล้วว่าอ๋อเคยปฏิบัติกับอาจารย์องค์นั้นองค์นี้รู้แล้วคราวนี้ง่ายนะไม่ต้องไปนำยากนะใช้ชวนเขาคุยก็ได้เตรียมในครอบครัวนะชวนคุยว่าถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยจะทำยังไงหรืออันนึงที่น่าทำมากนะก็คือพินัยกรรมชีวิตนะส่วนใหญ่เราจะทำเรื่องพินัยกรรมทรัพย์สินใช่ไหมทำเรื่องมรดกทำไว้เพราะกลัวจะมีปัญหานะก็ควรจะทำเรื่องพินัยกรรมชีวิตไว้เหมือนกันนะเราอยากจะให้ถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเราต้องการให้เขาทำยังไงนะนะเรื่องหลังจากตายแล้วก็ส่วนหนึ่งว่าเราอยากให้เขาทำงานศพยังไงก็บอกได้นะเป็นการเตรียมตัวเขาจะได้ทำได้อย่างที่เราต้องการนะถึงแม้ว่าเราจะไม่มารับรู้แล้วก็ตามนะแต่เราสามารถที่จะสั่งได้และบางทีมันเป็นปัญหานะโดยเฉพาะพ่อแม่ทั้งหลายอะถ้าสมมติเราเกิดไปเลยที่ปรับแล้วก็ไม่ได้มีอะไรสั่งเสียไว้เนี่ยลูกอยู่ข้างหลังนี่บางทีเขาลำบากเหมือนกันนะเขาจะจัดงานอะไรก็จะมีแรงกดดันเยอะมากโดยเฉพาะถ้าต่างจังหวัดกรุงเทพเนี่ยแต่มาไม่แน่ใจนะเพราะว่ากรุงเทพส่วนใหญ่ก็ไปไว้วัดใช่ไหมก็มีแต่ที่นี่ของที่ทางต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีแรงกดดันว่าจะต้องจัดงานนะแล้วมันก็หมดสิ้นเปลืองเงินเยอะมากนะเงินเนี่ยไม่ได้ไปทำบุญอะไรหรอกนะเป็นการเลี้ยงบางทีก็ต้องมีเหล้ามีอะไรในงานศพนะซึ่งไม่จำเป็นเลยนะไม่เห็นเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนะก็ถ้าเราสั่งไว้นะเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเงี้ยเขาก็ทำตามโดยที่เขาจะไม่ถูกใครว่าไงนะคนอื่นเขาก็จะว่าไม่ได้เพราะบอกเพราะแม่สั่งไว้อย่างนี้นะ
ม่เขาอยากให้ทำอย่างนี้เขาก็จะได้สบายใจนะไม่งั้นถ้าเขาอยากจะทำอะไรที่มันเรียบง่ายอย่างนี้เขาก็ถูกกดดันจากคนอื่นว่าทำไมทำให้พ่อแม่อย่างนี้นะไม่กตัญญูเลยอย่างเงี้ยสะเทือนมากเลยนะนั้นการที่เราทำพินัยกรรมพวกนี้ชีวิตไว้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะที่เป็นประโยชน์อีกมากอันนึงนั่นก็คือเรื่องของเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยไปโรงพยาบาลเราต้องการแค่ไหนนะอย่างอาตมาเองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราป่วยจนกระทั่งไม่สามารถจะตอบสนองแล้วก็ไม่สามารถจะสื่อสารได้จะขอไม่รับเครื่องช่วยหายใจจะขอไม่รับการเครื่องมือที่มันเป็นที่มันจะช่วยนะยืดอายุนะไม่ต้องการนะอยากจะกลับไปอยู่ที่วัดแล้วก็ให้จากไปอย่างธรรมชาตินะอันนี้ก็คือความประสงค์ซึ่งถ้าไม่บอกถ้าไม่ทำไว้เนี่ยแต่มันก็เชื่อเหลือเกินว่าลูกศิษย์ทั้งหลายก็จะพาตมาไปเข้า ICU พอถึงเวลานั้นถ้ามันไม่มีอะไรบอกใช่ไหมทุกคนก็อยากจะให้ทำดีที่สุดนะพอไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาถ้าพอใส่เครื่องพวกนี้ไปแล้วเนี่ยแล้วพอถึงเวลาเนี่ยจะถอดก็ยากแล้วล่ะนะถอดก็ไม่กล้าละนะก็ยังมีคุณแม่ของใครญาติโยมได้รู้จักเนี่ยก็ป่วยเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วอยู่โรงพยาบาลในอาการที่ไม่ได้ตอบสนองมาเนี่ยรู้สึกจะ3ปีแล้วอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์เขามีความสามารถคือถ้าสมมติว่าไม่มีเครื่องช่วยอย่างนี้เนี่ยเขาก็คงไม่อยู่แล้วเพราะว่าสภาพร่างกายของเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติแต่ทีนี้เครื่องพวกนี้มันมาช่วยยืดอายุเขาได้แต่นี้เมื่อทำไปแล้วเมื่ออยู่ในเครื่องพวกนี้แล้วเนี่ยการมันก็กลายเป็นปัญหาว่าเราจะไปปิดได้หรือเปล่าถ้าปิดก็เท่ากับว่าเป็นการทำให้เขาเสียชีวิตหรือเปล่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันแล้วคุณภาพของชีวิตตรงนั้นเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารไม่ทำอะไรได้อีกต่อไปแล้วเพียงแต่รอไปเรื่อยๆเหมือนกับมาที่นาฬิกาที่มันลานมันหมดไปเรื่อยๆเรื่อยๆรอเฉยๆเพื่อที่จะดับไปนะมันก็แล้วที่มันก็กลายเป็นภาระถ้าพูดกันจริงๆก็เป็นภาระกับลูกหลานมากเหมือนกันในเรื่องของการดูแลรักษาเพราะว่าอุ๊ยลำพังก็เนื่องจำนวนเงินที่จะเสียไปจากลักษณะอย่างนี้เนี่ยมหาศาลเลยนะนะถ้ามีฐานะหน่อยก็ยิ่งเยอะแต่นี้เรื่องเงินก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่สักทีเดียวนะและเรื่องเวลาอีกนะเพราะว่าถ้าสมมติเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีคนมาดูแลแต่ว่าลูกก็ทำงานต้องทำงานอย่างเงี้ยจะทำยังไงนะมันก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วที่สำคัญที่สุดคือเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็คงต้องการชีวิตที่นะจากไปอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็มีสตินะอันนี้เมื่อถึงเวลาเนี่ยมันจำเป็นจะต้องไปก็ไปเราก็ไม่คิดว่ามันจะต้องยืดเยื้ออะไรกันมากมายนะถ้าเราได้ทำในส่วนที่ตอนเนี้ยเรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดใช้ชีวิตดีที่สุดแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วนะไม่มีอะไรที่จะต้องมาเสียใจย้อนหลังอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่กลัวความตายอันนี้ถามอาตมาก็รู้สึกดีใจมากได้ตอบคำถามนี้บอกว่าเพราะว่าให้ตอบวันสุดท้าย เขียนมาตั้งหลายวันแล้วก็พอดีบอกว่ากราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่วัดของพระอาจารย์มีคอร์สปฏิบัติธรรมไหมคะเดินทางไปอย่างไรพระอาจารย์ตอบวันสุดท้ายก็ได้นะจุฬาที่วัดอาตมาเป็นวัดป่าเล็กๆไม่มีคอร์สปฏิบัติไม่ได้จัดก็ยังอันนี้แต่ก็มีที่พักสำหรับญาติโยมที่ไปปฏิบัติธรรมบ้างนะเล็กๆเนี่ยกำลังสนใจอยากจะทำคอร์สเกี่ยวกับเรื่องความตายนะการภาวนามรณานุสติคือเรื่องความตายหัวข้อเดียวเนี่ยของอาจารย์ไพศาลเนี่ยท่านทำได้คือปกติเนี่ย3วันนะ
แล้วเคยยืดได้นะเป็น5วัน7วันก็ได้หัวข้อเดียวเนี่ยมันมีประเด็นอะไรต่างๆที่เรายังเรียนรู้ได้จากอันนี้อีกเยอะเลยนะแล้วก็มีเรื่องของการแพทย์เข้ามาด้วยนะเพราะว่าคราวที่แล้วที่เราไปเข้าอบรมเนี่ยมีแพทย์เข้ามาด้วยแล้วความรู้เรื่องของแพทย์บางอย่างเนี่ยก็มีค่าที่เราบางทีก็เล็กๆน้อยๆแต่พอเราไม่รู้เนี่ยมันกลายเป็นปัญหาอย่างเช่นยกตัวอย่างอันนี้อาตมาว่าเป็นความรู้ที่สำคัญมากคือถ้าสมมติผู้ป่วยระยะสุดท้ายถ้าเขาปฏิเสธอาหารนั้นแสดงว่าร่างกายเขากำลังปรับสภาพมาให้ไปสู่วาระสุดท้ายอย่างสบายที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปบังคับให้เขาทานอีกต่อไปอันนี้เป็นความรู้นะแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาเพราะว่านะญาติทั้งหลายเนี่ยพอแม่ก็ตามหรือยายก็ตามเนี่ยปฏิเสธไม่ทานเนี่ยกังวลมากเลยนะแม่ไม่หิวเหรอแม่ทานหน่อยสิอะไรเงี้ยบังคับพยายามจะให้ผู้ป่วยทานแล้วผลก็คือว่าร่างกายเขาเนี่ยไม่ได้ทำงานแบบปกติแล้วเนี่ยเพราะว่าอาหารใส่เข้าไปเนี่ยแทนที่มันจะเป็นประโยชน์มันก็เป็นโทษมันทำให้เขาทรมานมากขึ้นนะอันนี้คนไม่รู้กันแล้วคนก็จะพยายามบังคับให้ผู้ป่วยนะมันก็เลยกลายเป็นวงจรที่แทนที่จะทำให้ผู้ป่วยนี้จากไปอย่างสงบมันก็ทุกข์เพิ่มขึ้นนะเพราะถ้าเรารู้เรื่องนี้เนี่ยก็จะช่วยได้มากนะอย่างล่าสุดในพรรษาเนี่ยอาตมาก็ไปมีโอกาสไปเยี่ยมมีพระอีกรูปหนึ่งมาบวช ด้วยลูกศิษย์แล้วเขามีคุณย่าอายุ90กว่าแล้วนะแล้วก็เริ่มเราก็รู้แล้วล่ะว่าคุณย่าอายุขนาดนี้ก็คงจะถึงเวลาเขาคงจะต้องจากไปสักวันใดวันหนึ่งคุณย่าเขาก็เตรียมตัวของเขาแล้ววันนั้นก็มาถึงว่าคุณย่าไม่ทานอาหารเลยนะรู้สึกจะเป็นวันที่5นะแล้วก็นอนอยู่บนเตียงเฉยๆนะไม่ไปไหนไม่ลุกไปไหนแล้วนะก็ต้องพอเขาเล่าให้ฟังอาตมาก็บอกงั้นเราต้องรีบไปเยี่ยมแล้วล่ะเพราะว่ามันคงจะใกล้แล้วนะก็ไปเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเห็นลูกก็ไปล้อมอยู่แล้วก็พยายามจะบังคับพยายามจะถามแม่ตลอดเวลาแม่หิวหรือเปล่าแม่หิวหรือเปล่าเงี้ยนะก็เลยช่วยอธิบายให้เขาฟังว่าถ้าอย่างเนี้ยคุณยายเนี่ยไม่หิวอีกต่อไปแล้วล่ะนะไม่ต้องไปกังวลนะถ้าเขาไม่เรียกหาก็ไม่ต้องนะสิ่งที่จะช่วยได้ก็แค่น้ำหรืออาจจะมีน้ำหวานนะHealth Blue Boy เนี่ยน้ำหวานหรือว่าอันนี้เติมให้หน่อยก็ได้แล้วก็อาจจะใช้พวกวัสลีนหรือลิปมันพอนี้ปากริมฝีปากอาจจะแห้งอย่างเงี้ยก็ช่วยแค่นี้อันอื่นก็ไม่ต้องมันจะทำให้ร่างกายของเขาอยู่สบายขึ้นแล้วพอดีลูกสาวเขาคนที่ดูแลเป็นลูกสาวเนี่ยก็เก่งโดยธรรมชาติเขาไม่ได้มีใครบอกเขานะเขาก็ไปกระซิบข้างหูแม่แม่พระมาอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนแม่คุยแม่จำได้ไหมพอดีคุณยายเขาเป็นคนใจบุญเขาเคยบริจาคที่บ้านคือยอมย้ายบ้านเพื่อจะยกให้บ้านไปทำวัดนะสร้างวัดในบ้านของตัวเองแต่มาบอกอันนี้เลยดีเลยก็พูดให้คุณยายฟังนะบอกแม่จำได้ไหมเมื่อตอนนั้นนะเรายกที่ให้วัดทุกวันนี้ที่เก่ามันเป็นที่บ้านเรานะแม่เนี่ยนะแม่มีบุญเยอะนะอย่างเงี้ยก็พูดให้ฟังตอนที่คุณยายยังมีสติอยู่นะเสร็จแล้วก็แต่มาก็ไปแล้วก็พอดีคุณยายก็สื่อสารไม่ค่อยได้แล้วนะแล้วก็เราก็นั่งสมาธิกันนะเสียงเขาเบาก็นั่งกับพระหลานชายแล้วปรากฏว่าหลังจากที่กลับมาก็รู้สึกประมาณสักอีก 2-3 วันคุณยายก็เสียนะแต่วันที่กลับเนี่ยก็แปลกมากเขาเล่าให้ฟังนะตอนไปงานศพเขาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ตมาไปเยี่ยมแล้วเนี่ยคุณยายเนี่ยสื่อสารได้กับลูกสาวนะลูกสาวเพิ่งไปฟังใกล้ๆอ่ะต้องไปพูดใกล้ๆต้องเงี่ยหูฟังนะเขาก็ให้คุณแม่ทำบุญนะแล้วเขาก็พูดกับลูกสาวว่านะแม่จะไปกับพระอาจารย์องค์นั้นแต่วันนี้ยังไม่ไปยังไม่พร้อมบอกว่าอย่างนั้นก็แปลกมากเลยเราก็ไม่เคยพบกันนะ
แต่แกคงนึกถึงพระเห็นพระแล้วก็จิตใจก็ไปเกาะเกี่ยวกับพระอย่างนี้ก็เป็นความตายที่ดีนะแต่มาว่าแล้วก็ไม่มีปฏิบัติธรรมแล้วก็แต่มาไม่ค่อยมีโอกาสได้มากรุงเทพนะน้อยมากถ้ามาก็มาทำงานอย่างเงี้ยนะซึ่งก็น้อยอีกเหมือนกันก็แล้วก็คือตรงที่กรุงเทพก็คงจะไม่ค่อยมีโอกาสนะแต่แต่มามี Facebook เพราะว่ายุคสมัยนี้คนใช้กันเยอะแล้วก็มีเพื่อนที่เรียนหนังสือเขาใช้กันแล้วแต่มาไปเห็นของเขาแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าเขามีแต่เรื่องของทางโลกอย่างเดียวในชีวิตมันคงจะต้องแย่แน่เลยอย่างตอนนี้นั้นมันเต็มไปด้วยเรื่องการเมืองแน่ๆเพราะฉะนั้นถ้ามีธรรมะแทรกเข้าไปบ้างเนี่ยอย่างน้อยมันก็คงจะทำให้ดีขึ้นคือตมาก็ไปทำแต่ก่อนไม่รู้เรื่องนี้ไงแล้วเพื่อนอธิบายให้ฟังเขาบอกว่ามันมีเรียกว่าเป็นแฟนเพจนะแฟนเพจเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปโต้ตอบนะเราเขียนแล้วก็ไปโพสต์อย่างเดียวแล้วคนก็เข้ามาอ่านก็เหมือนเป็นธรรมะเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคนก็ไปอ่านแล้วก็กดไลค์แชร์อะไรก็แล้วแต่เข้าไปนะแต่ไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปคุยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ได้นะแต่ให้ไปนั่งเล่นนั่งสนทนาก็ไม่เอาไม่ใช่หน้าที่คิดว่าแต่ว่าทำก็คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็จะมามีกลุ่มเพื่อนที่เขาสนใจธรรมะแล้วก็เขาก็มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องสื่อกันอยู่แล้วก็เลยผมทำไมเราไม่มาใช้นี่ให้เป็นประโยชน์นะก็จะมาก็ทำในเรื่องของเนื้อหาแต่เพื่อนก็ช่วยกันทำเรื่องภาพเรื่องอะไรอย่างนี้นะก็รู้สึกแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าจะมาทำเองตลอดเวลานะก็มีคนช่วยนะเป็นแต่เป็นคนคิดเรื่องเนื้อหาเท่านั้นเองที่จริงเรื่องที่พูดอยู่เนี่ยหลายอันก็อยู่ในนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันก็ซ้ำไปซ้ำมานั่นแหละนะไม่มีอะไรใหม่นะคำถามสุดท้ายสี่โมงแล้วการนั่งสมาธิช่วยหายปวดหัวเช่นไมเกรนได้หรือไม่คะนะคือไมเกรนเนี่ยมันมีสาเหตุจริงๆแล้วทางการแพทย์เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุมาจากไหนกันแน่แต่ถ้าสาเหตุส่วนหนึ่งที่มาจากความเครียดแน่นอนนะการทำสมาธิการเจริญภาวนาเนี่ยช่วยได้นะช่วยให้คลายความเครียดความกังวลวิตกก็เลยส่งผลให้อาการปวดศีรษะที่มาจากความเครียดนั้นลดลงนะหรือว่าถ้ามาจากเรื่องของการออกกำลังกายไม่ได้ออกกำลังกายในการเดินจงกรมก็น่าจะมีส่วนช่วยนะทำให้สุขภาพดีขึ้นอย่างเช่นของพระเนี่ยจะเดินจงกรมหลังฉันการเดินจงกรมนี่ก็จะช่วยเรื่องของการย่อยอาหารทำให้สุขภาพดีขึ้นแต่จริงสมาธินั้นมันส่งผลกับกายเยอะมากนะเหมือนกันเราก็หลายคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเนี่ยก็ไม่ได้เริ่มมาจากความสนใจส่วนตัวบางทีก็เริ่มมาจากเพราะมีปัญหาเรื่องกายก่อนนะหรือเรื่องของจิตใจก็มีโยมอยู่คนหนึ่งที่เขาเป็นผู้บริหารของทางบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งเขาก็ไม่เคยสนใจเรื่องของปฏิบัติธรรมมาก่อนนะเขามีกลุ่มเพื่อนของเขาที่เป็นเพื่อนนักเรียนที่ไปเรียนAFS ด้วยกันนะแล้วก็มีเพื่อนบางคนสนใจแต่เขาก็ไม่เคยสนใจแต่ปรากฏว่างานเขาเนี่ยเป็นงานบริหารแล้วมันเครียดนะก็อยู่วันหนึ่งเขาก็ล้มไปนะฟุบไปเลยนะแล้วก็จะต้องไปทานยาแก้เครียดนะยาคลายนะความรู้สึกที่มันทำให้มันสบายขึ้นแล้วเขาก็มีปัญหานอนไม่หลับถ้าไม่ได้ทานยานะก็เลยเริ่มรู้ว่ามันมีปัญหาทางกายแล้วล่ะนะแล้วก็จะทำยังไงที่จะช่วยได้ก็คุยกับเพื่อนก็เลยแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมน่าจะมีส่วนช่วยนะก็เลยตัดสินใจลองกันนะแต่ลองนี่เขามีข้อแม้นะว่าขอวัดแบบนั้นแบบนี้ที่มันเพราะว่าเขาไม่เคย
นะเขาก็เลยมากันเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็พอดีเพื่อนคนหนึ่งของเขาเนี่ยรู้จักกัตตมาพอดีก็เลยขอมาที่วัดแล้วก็มาทำมาปฏิบัติกันง่ายๆกลุ่มเล็กๆนะก็ไม่ได้ทำมากเท่าเรานะเพราะว่าเขาคงไม่พร้อมที่จะทำตลอดต่อเนื่องทั้งวันมันก็มีเช้าเย็นแล้วกลางวันก็มีแบบผ่อนคลายบ้างนะแล้วก็สอนเมตตาภาวนานะปรากฏว่าหลังจากเขาไปอยู่ที่วัดเดี๋ยวสัก 2-3 วันเนาะ3วันนะเขาก็รายงานผลกลับมาว่าพอกลับมาที่กรุงเทพแล้วเนี่ยเขานอนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยานะแต่ก็คงไม่แน่ใจว่าได้หลายวันหรือเปล่านะแต่อย่างน้อยก็มีวัน2วันแรกที่กลับจากวัดแล้วเนี่ยก็นอนได้เลยพักได้โดยที่หลับรวดเดียวเลยที่ไม่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องอาศัยยาแล้วก็เรื่องของจิตใจก็ดีขึ้นแล้วมีเรื่องที่อันนี้ไม่รู้จะเกี่ยวกับปฏิบัติหรือเปล่านะเขาบอกว่าไปที่ทำงานเนี่ยเขาเคยเรียกร้องที่จะให้ขอคนงานเพิ่มอยากได้เจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นพนักงานเพิ่มขึ้นแต่หัวหน้าเขานี่ไม่เคยให้เลยเถียงกันมาแล้วทะเลาะกันมาตลอดเวลาแต่กลับจากวัดวันนั้นมีประชุมพอดีนะแล้วเขาพูดอย่างไรก็ไม่รู้แล้วหัวหน้ายอมแล้วไม่รู้เหมือนกันจะเป็นเพราะว่าท่าทีเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบว่าท่าทีเขาไม่แรงนะคุยกันอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้นหัวหน้ายอมแต่ทุกทีนี่เขาก็เป็นคนที่อารมณ์รุนแรงพอสมควรก็เถียงกลับไปก็เลยเป็นการต่อต้านก็คงพอเท่านี้เพราะว่ากินเวลา